าแล้วครับนี่ฮะอันนี้เราสั่งไปเป็นขนมจีนน้ำยาปูหม้อไฟนะทุกคนปูก้อนคือมาแบบตะโกนปูก้อนคือมาเยอะมากให้ดูนี่นี่ฮะปูมาเป็นก้อนๆแบบนี้นะฮะลาดไปบนขนมจีนตุ้มๆแบบนี้เลยนี่ให้ดูก้อนแป้งๆแบบนี้เลยทุกคนเขาใช้เป็นเนื้อกันเชียงอะใช่ในน้ำยาเขาจะใส่เป็นเนื้อปลามาข้นๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมตรงเส้นอะเนาะใช่สะใจแบบเนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พัทยานะพามาลองขนมจีนน้ำยาใต้กันคือพี่ๆเขาเป็น FC เราแล้วบอกเพิ่งมาเปิดใหม่อยากให้มาลองชิมนี่ครับผมเราอยู่ที่ร้านขนมจีนน้ำยาปูชาวเกาะนะครับนี่จะเป็นร้านเพิงบ้านๆแบบนี้เลยบรรยากาศคือดีมากชอบฟิลแบบนี้มากเลยชิลๆมากอันนี้ของพี่เขาจะเป็นเน้นน้ำยาทางภาคใต้นะครับที่พี่เขาตักอยู่นี่เป็นน้ำยาอะไรจ้ะพี่น้ำยาถั่วเนาะใช่ค่ะนี่ฮะเป็นของภาคใต้แท้ๆนะครับนี่ครับแกงเขียวหวงเขียวหวานก็จะเป็นสูตรของทางใต้นะครับแล้วก็นี้จะเป็นแกงไตปลาใช่ไหมจ้ะพี่ใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำยาอะไรจ้ะพี่จ๋าน้ำยาปลาค่ะน้ำยาปลานะครับอืมข้นๆแบบนี้เลยฮะเป็นน้ำยากะทิปลานะครับนี่ฮะนี่เป็นทีเด็ดอีกอย่างนึงนะครับจะเป็นน้ำยาปลานะครับแต่ว่าเป็นสูตรของทางภาคใต้นะครับจะไม่ได้ใส่ปลานะครับตีนไก่มาเปื่อยๆแบบนี้ข้นๆนี่ฮะจะเน้นไปทางสมุนไพรนะครับทุกคนอู้ยน่ากินมากเลยนี่ฮะแล้วผมจะบอกว่าผักที่นี่ก็คือตักได้ฟรีหมดเลยนะครับมีให้เลือกเยอะมากทุกคนเป็นผักสดผักอะไรอันนี้คือไม่เคยเห็นเลยพี่เขาบอกเป็นผักบุ้งลวกกะทิเอาไว้กินกับขนมจีนน้ำยาแกงใต้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนที่เราเขาจะไว้กินกับหมูสเต๊กแต่พี่เขาบอกว่ามันจะคล้ายๆกันอันนี้เป็นสูตรของภาคใต้นะเพิ่งเคยเห็นร้านนี้ร้านแรกเลยนะใช่เดี๋ยวเอาไปลองดีกว่านี่แล้วก็จะมีผักดองเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีผักดอง3อย่างเนาะอันนี้ไม่ได้ดองหรอกอันนี้ต้มกะทิเอาใช่เป็นสูตรของทางภาคใต้เขาเลยเดี๋ยวลองดูนี่ดูเมนูเขาทุกคนคือถ้าขนมจีนเป็นจานน่ะก็เริ่มต้นแค่50-60เองแล้วน้ำยาเขามีให้เลือกประมาณ5-6อย่างเลยเมนูข้าวเขาก็มีนะนี่เราลองกะเพรากั้งอยากกินกะเพรากั้งวันนี้อยากกินกะเพรากั้งลองไหมลองไหมแต่เขาอยากกินอันเนี้ยกุ้งทอดแผ่คิดถึงแบบตอนเด็กๆที่แบบกินเป็นแผ่ใหญ่แล้วกรอบๆอ่ะเฮ้ยเอาทอดมันปลามาลองด้วยอันนี้เอาหมดเลยปะเนี่ยตกลงแล้วเฮ้ยทอดมันปลามันกินกับขนมจีนอร่อยนะชอบวู่วามตอนหิวตลอดแต่เดี๋ยวก็เต็มโต๊ะอีกแล้วมาแล้วครับนี่ฮะอันนี้เราสั่งไปเป็นขนมจีนน้ำยาปูหม้อไฟนะทุกคนปูก้อนคือมาแบบตะโกนปูก้อนคือมาเยอะมากให้ดูนี่ครับจะใช้เป็นกันเชียงเน้นๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะปูมาเป็นก้อนๆแบบนี้นะฮะอู้ลาดไปบนขนมจีนตุ้มๆแบบนี้เลยน่ากินมากกันเชียงแบบสะใจจริงเอออันนี้คือตักมาเยอะแล้วนะในหม้อก็ยังเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยนี่เราสั่งมาอันนี้ก็คือ300บาทนะทุกคนหม้อนึงเซตนึงอ่ะจะมีขนมจีนให้ด้วยให้แบบนี้นี่ครึ่งโลจริงๆครึ่งกิโลครึ่งโลกินน้ำยาเขาคือมาดีมากสะใจตามได้ปูก้อนนี้วันเน้นๆฮะโอ้โหปูก้อนคือใหญ่จริงนะพอเทียบกับช้อนเห็นไหมนี่นี่ให้ดูก้อนแป้งๆแบบนี้เลยทุกคนเขาใช้เป็นเนื้อกันเชียงอ่ะใช่เครื่องติดแล้วอ่ะหม้อนี้เขาขอเลยนะเดี๋ยวเธอสั่งใหม่เอาคือปกติชอบกินน้ำยาใต้อยู่แล้วไงแล้วอันเนี้ยคือมันเผ็ดร้อนนะแต่มันตัดกันเนื้อปูหวานๆอร่อยมากให้ดูนะปูยังไงดีในน้ำยาเขาจะใส่เป็นเนื้อปลามาข้นๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมตรงเส้นอ่ะเนาะใช่สะใจแบบเนี้ยตัดไม่ต้องเนื้อเน้นๆนี่ฮะกระเทียมครับน้ำยาโคตรดีต้องรีบตักก่อนเดี๋ยวต้องเก็บซัดหมดทุกคนไว้ใจไม่ได้หรอกเธอคนเนี้ยคือตักมาแบบหมดหม้อแล้วอันนี้คือหมดหม้อแล้วที่น้องแจ่มกินไปนะทุกคนแล้วก็เนี่ยผมกินได้อีกอ่ะปูทุ่มพวงแบบนี้เลยอันนี้คือแบบว่าเรียวๆเลยถ่ายให้ดูแบบเนี้ยว่าเขาให้เยอะมาแบบเยอะจริงน้ำยาโคตรดีบอกแล้วอร่อยอันนี้ไม่อวยเลยไม่ใช่เพราะว่าครับพี่เขาเป็น FC เราอวยนะอร่อยจริงใช่เธอดูเนื้อปูดิโอ้มาแบบเด้งๆอ่ะไปฮะมาลักพี่นกครับนี่เธอไม่ขมหรอกินได้กินกับน้ำจีนอร่อยนี่ผักมา พี่เขาเห็นเราไม่ตักผัก เขายกผักมาให้เป็นเซตแบบนี้เลยจะไม่กินก็ยังไงอยู่ยกมาขนาดนี้คือหม้อหนึ่งอะผมว่ากินได้ประมาณ 3-4 คน3คนอะ3คนอิ่มๆอะถ้า4คนนี่คือแบบอิ่มกำลังพอดีอะไรประมาณเนี้ยเนาะเนื้อปูคือเยอะมากมาอย่างนึงนะฮะอันนี้จะเป็นกะเพรากั้งนะครับไม่ใช่กะเพรากั้งธรรมดานะกะเพรากั้ง
เยอะมากดูคือกั้งเขาให้มาเยอะมากแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกั้งที่แกะเปลือกแล้วด้วยนะแล้วนี่คือที่เราชอบมากเป็นพริกน้ำปลาอันนี้เขาจะใส่เหมือนเป็นพวกหอมแดงกับมะนาวมาด้วยคือมันจะไม่ได้แบบเค็มอย่างเดียวมันจะแบบเปรี้ยวเค็มเนาะใช่มันจะกินกับกะเพราแบบนี้อร่อยใช่พี่เขาบอกว่าเห็นน้องแจ่มชอบกินเผ็ดอ่ะไปจัดไปนี่ครับลาไปเลยดูกั้งดีมาเยอะมากเป็นตัวแบบนี้ให้ดูให้ดูอันนี้คือ1ตัว2ตัวไปเลยจัดเต็มนี่ครับไปฮะอันนี้คือเราสั่งมาเป็นแบบพิเศษนะทุกคนจานละ100บาทแต่เยอะนะ100บาทเนาะธรรมดา90บาทแล้วพี่เขาผัดมาเผ็ดอยู่แล้วนี่ใส่พริกน้ำปลาเข้าไปน้ำตาจะไหลกลางแบบนี้นะฮะกะเพราโคตรจัดจ้านพี่เขาเรามาคือพี่เขาอ่ะไม่ได้ใส่กล้างมาตัวใหญ่มากนะแต่เน้นเยอะเน้นพักพวกพวกเยอะไว้ก่อนใส่พริกขี้หนูด้วยไปฮะกะเพราต้องแบบนี้ใช่กินพริกกินกระเทียมชัดเจนเนาะอร่อยอันนี้จะเป็นกุ้งแพนะครับพี่เขาบอกว่าเป็นเมนูดับเผ็ดเนาะเป็นสูตรของทางใต้มาเป็นแพใหญ่จริงอ่ะอาหารใต้คือมาแบบเผ็ดทุกอย่างนี่ขอลองชิมเปล่าๆก่อนเลยอันนี้น่าจะไม่เผ็ดหรอกค่ะอันนี้ขนาดวางไว้นานแล้วนะดูดิเสียงกรอบมากเขาใส่ใบมะกรูดมาข้างในด้วยนี่หอมๆแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดเนาะอันนี้ถั่วมาแบบข้นๆแบบนี้เลยคนจริงเถอะคนแบบคนไม่ไปเลยอ่ะนี่ฮะนี่เป็นเมนูดับเผ็ดนะฮะจะกินหมดไหมเนี่ยถาดใหญ่มากแต่แรกนึกว่ามันเป็นจานเล็กๆแล้วราคาเขาคือมาดีด้วยนะเธอถาดใหญ่ขนาดนี้ร้อยหนึ่งชอบมากตอนจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้มันจะออกแบบหวานๆตัดเผ็ดดีจริงเยี่ยมคือกรอบมากแล้วดูกุ้งดิกุ้งคือกุ้งจริงๆนะเนี่ยหอมใบมะกรูดด้วยใช่นี่อันนี้คือเป็นเซตใหญ่นะทุกคนเป็น5น้ำยาคืออยากกินทุกน้ำยาเลยเอามาลองอันนี้เป็นน้ำยากะทิใต้นะใส่กุ้งแบบนี้เลยนี่ครับน้ำยาป่าตีนไก่น้ำยาแกงไตปลาน้ำยาถั่วน้ำยาปลาอะไรคือมีหมดเนาะใช่เอามาลองเลยแล้วก็จะมีเป็นขนมจีนให้ครึ่งโลวันนี้กินขนมจีนเป็นโลเลยวะเนี่ยไม่ก๊อดกินจนหน้าเป็นเส้นไปเลยอะแล้วให้ดูกุ้งเขาอะกุ้งเป็นกุ้งสดแบบนี้นะฮะมาเป็นตัวๆเลยเอาจริงเพิ่งเคยกินเหมือนกันนะน้ำยากุ้งอ่ะแล้วน้ำยาเขาให้มาแบบข้นมากนี่ค่ะนี่เขาจะใส่มาประมาณ4ตัวเนาะเธอเนาะใช่ให้ดูความกุ้งกุ้งคือกุ้งอ่ะเนื้อกุ้งเด้งมากคือรสชาติน้ำยาเนี่ยเขาจะเหมือนน้ำยาปูที่เรากินเมื่อกี้เลยนะทุกคนจะเปลี่ยนมาเป็นกุ้งเนาะใช่กุ้งตัวใหญ่น้ำยาคือเข้มข้นเหมือนกันเลยเขาแกะเปลือกมาให้หมดเลยนะทั้งหางทั้งอะไรเนาะใช่คือพร้อมกินอ่ะกินกับขนมจีนอ่ะมันจะแบบลงตัวพอดีเลยอันนี้จะเป็นน้ำยาปลานะคะลองดูว้าเนื้อปลามาก็แบบข้นๆแบบนี้เลยเนาะใช่น้ำยาข้นจริงนี่พี่เขาแนะนำพี่เขาบอกว่าให้กินกับปลาจึงจังทอดไม่รู้ผมออกเสียงถูกป่ะนะจริงจังเออนี่เป็นของคนใต้นะครับพี่เขาบอกว่าคนใต้เขาจะกินกับน้ำยาขนมจีนน้ำยาเนาะใช่แล้วอันนี้ก็คือฟรีหมดเลยนะเหมือนผักเลยเหมือนผักเติมได้ฟรีเติมได้ไม่อันเติมได้เรื่อยๆนี่ใช่พี่บอกให้โรยไปแล้วก็กินกับนี่เป็นพวกผักดองพี่เขาบอกว่ามันเหมือนอาจ่าแต่อันนี้ไม่ใช่มะม่วงเป็นมะละกอนี่แล้วก็คันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผักบุ้งกะทิเนื้อปลาปลาจิ๋งจังอุ้ยกรอบมากปลากรอบมากจะเป็นปลาจิ๋งจังทอดกรอบเนาะใช่แล้วก็เป็นผักดองผักดองอะไรแบบนี้นะฮะกินคู่กันไปเลยพี่ก็บอกให้คู่แบบนี้แหละโดยหมดเลยปลาจึ้งจังเฮ้ยอร่อยว่ะเด้อใช่พอมากินขนมจีนแล้วมันอร่อยเนี่ยกี้พี่แอบชิมไปอ่ะแล้วกรอบมากโอ้โหแล้วแบบตักได้ฟรีเลยนะอันนี้คืองงมากสะใจนี่เธอลองกินกับทอดมันดิทอดมันปลานี้พี่สั่งมาอย่าจิ้มให้หมดนะเอาไปลองอุ้ยปลาชิ้นใหญ่มากเนาะนี่ลองกัดให้ดูข้างในคือมันแน่นๆแบบนี้เลยนี่ค่ะลองกินกับอาจาอาจาภาคใต้จะเป็นเส้นมะละกอเนาะเธอเนาะใช่ผักดองผักดองนี่เพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันนะร้านขนมจีนปกติไม่มีขายเนาะใช่ปกติเขาจะแบบกินแค่ผักใช่เป็นผักธรรมดาทั่วไปนี่แล้วดูพี่เขาบอกว่าเวลากินให้คลุกไปเลยใช่กินกับผักดองก็อร่อยเนาะใช่มันจะมีแบบความหวานหวานเปรี้ยวๆเข้ามานิดนึงนี่เดี๋ยวถ้ามันด้วยทอดมันปลาคือทอดมันปลาจริงอ่ะที่น้องแจ่มให้ดูเนื้อข้างในเนาะเป็นปลามาเป็นก้อนๆเลยนะหึงใหญ่มากนี่อันนี้จะเป็นหมูรวนเค็มพี่เขาบอกเป็นสูตรจากสมุยนะก่อสมุยเป็นสูตรของภาคใต้เขาบอกว่าที่ภาคใต้เขาจะเรียกว่าหมูอะไรหมูโคนะหมูโคใช่ลองดู
ออกแบบเค็มนิดๆหวานหน่อยๆแล้วก็มันๆนี่ครับหมูจะมาแบบนี้เลยเป็น3ชั้นเนาะใช่แล้วก็หอมกระเทียมเจียวอะไรเงี้ยอร่อยไปลองเป็นไงคือมันหอมทอดเทียมเจียวแล้วข้างนอกมันแบบกรอบๆข้างในมันนุ่มๆนะใช่คือข้างนอกเขากรอบนะแต่ข้างในเขายังแบบเทคเจอร์มันยังนุ่มอยู่อ่ะให้อีกชิ้นนึงพอมอแล้วมาเต็มๆจานแบบนี้นะทุกคนเมื่อกี้กินไปแล้ว120บาทนี่ปลา3ชั้นแบบเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยทุกคนใครอยากตามมานะฮะร้านนี้ชื่อขนมจีนน้ำยาปูชาวเกาะนะครับนี่เป็นร้านเพิงแบบบ้านๆแบบนี้นะครับจะอยู่ในซอยลับแลนะฮะเข้าจากซอยสยามก็ได้ซอยเนยก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับทุกคนร้านเขาจะเปิด 9:00 นถึง 4:00 นนะทุกคนถ้าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะทีมหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามเราเนี่ยไปก่อนแหละบ๊ายบายนี่น้ำยาไตปลาให้ดูน้ำยาไตปลาอีกรอบนึงเนื้อปลาคือมาแบบปลาคือปลาตอนนี้พุงก็คือแบบพุงล้นหลามมากตอนนี้